ไต้ฝุ่นส่งผลกระทบให้ภาคตะวันออกของไต้หวันมีลมแรงและมีฝนตกหนักฮวาเหลียนประกาศหยุดงานหยุดเรียนในวันนี้ส่วนอีหลานไถตงมีลมแรงและฝนตกหนักเช่นกันแต่ไม่มีประกาศหยุดเรียนจนมีการตั้งคำถามว่ารัฐบาลท้องถิ่นประเมินสถานการณ์โดยดูจากข้อมูลเท่านั้นจนเกิดความผิดพลาดขึ้นส่วนที่จินเหมินต้นไม้อายุกว่า100ปีในหมู่บ้านวัฒนธรรมซันโฮได้รับความเสียหายลำต้นหักจากลมแรงจึงทำให้มีประกาศหยุดเรียนกระทันหันทันทีในตอนเช้าของวันนี้เมื่อเช้านี้เวลา 8:30 นกรมอุตุนิยมวิทยายกเลิกเตือนภัยทางทะเลและคาดว่าฝนจะค่อยๆลดลงในช่วงบ่ายปริมาณน้ำฝนสะสมในภาคตะวันออกอยู่ที่300มิลลิเมตร所以我们还是要提醒整个东半部地区的降雨过去比较明显而且未来还是持续นอกจากจีนเหมือนประกาศให้หยุดงานหยุดเรียนถึงเวลา 18:00 ของวันนี้ที่อิหร่านเกิดเหตุถนนพังถล่มและส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดทำให้โรงเรียน3แห่งประกาศปิดเรียนโรงเรียนที่ไถตง2แห่งและโรงเรียนที่เขตฟู่ชิงเทาหยวนก็ประกาศหยุดเรียน1วันเช่นกันผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นส่งผลให้เมื่อคืนนี้ที่ฮวาเหลียนมีฝนตกหนักน้ำท่วมถนนหลายสายจนถึงเช้านี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกเจ้าหน้าที่ได้อพยพประชาชนกว่า 2,000 คนออกจากพื้นที่ภูเขาแล้วส่วนพื้นที่ใกล้ภูเขาที่กัวฝูมีน้ำท่วมสูงรถหลายคันถูกน้ำท่วมเสียหายและได้เกิดเหตุดินถล่มบนถนนด้านนอกบริเวณหมู่บ้านซิ่วหลินและแม่น้ำมู่กว่า4แม่น้ำซิ่วกูหลวนในตอนใต้ล้นเนื่องจากฝนตกหนักถนนรุ่ยกังถูกตัดขาดหมู่บ้านรุ่ยซุยกลายเป็นเกาะและถนนเขตอุตสาหกรรมชื่อเคอน้ำท่วมสูงตามข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเช้าวันนี้ปริมาณน้ำฝนสะสมที่ฮวาเหลียนอยู่ที่331มิลลิเมตรที่ภาคกลางฝนก็ตกหนักเช่นกันช่วงบ่ายวันนี้ที่ไถจงเกิดเหตุชายแซ่หลี่วัย54ปีถูกกระแสน้ำพัดสูญหายหลังออกไปปีนเขากับเพื่อนเจ้าหน้าที่ได้ส่งกำลังค้นหาจนถึงขณะนี้ยังค้นหาไม่พบวันนี้เวลาประมาณ 4:00 นเกิดเหตุกำแพงโรงงานหินบนถนนตรงว่านโซ่กุยซันเถาหยวนสุดถล่มลงมาทับรถแท็กซี่ที่ขับผ่านไปพอดีเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุพบรถแท็กซี่ถูกทับด้วยหินและทรายคนขับรถเสียชีวิตครอบครัวผู้เคราะห์ร้ายต่างก็เศร้าโศกเสียใจยิ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าอุปกรณ์ในโรงงานเก่าและทรุดโทรมมากจนทำให้เกิดอุบัติเหตุส่งผลให้คนขับรถแท็กซี่ซึ่งกำลังขับรถจากเถาหยวนมุ่งหน้าไปหุยหลงเสียชีวิตตำรวจได้แจ้งข้อหาเจ้าของโรงงานในความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเกือบ40ล้านคนรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็น 20% ปีที่แล้วนักท่องเที่ยวลดลง 83% รายได้หายไปถึง 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนายกประกาศเมื่อวานนี้ว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบโดสเข้าประเทศไม่ต้องกักตัวทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด-19 โดยต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งทำการตรวจก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทางและจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย 48% ของประชากรในประเทศไทยได้รับวัคซีน1เข็มและเกิน 30% ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วนายกชี้ว่านักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำฉีดวัคซีนครบโดสและมีผลการตรวจโควิดเป็นลบเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวไว้ที่อย่างน้อย10ประเทศซึ่งจะรวมประเทศอย่างเช่นอังกฤษสิงคโปร์เยอรมนีจีนและอเมริกาไต้หวันยังไม่อยู่ในรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำที่ได้รับการยกเว้นการกักตัวแต่นายกชี้ว่าจะทยอยเพิ่มจำนวนประเทศในอนาคต